อนุทินเผยยังไม่โทรยินดียิ่งลักษณ์หลังศาลยกฟ้องชี้กลับไทยทำได้ถ้าไม่ผิดกิโลเมตรอนุทินยังไม่ยกหูหายิ่งลักษณ์แสดงความยินดีหลังศาลยกฟ้องปมรถโชว์เหตุไม่มีเบอร์มองเดินทางกลับไทยทำได้หากไม่ผิดกฎหมายเมื่อเวลา 13:45 นวันที่6 มีนาคม 2567ที่โรงแรมรามาการ์เด้นในอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองยกฟ้องนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกรณีจัดโรดโชว์สร้างอนาคตประเทศไทยไทยแลนด์2020นั้นได้โทรแสดงความยินดีแล้วหรือไม่ว่าตนมีความปรารถนาดีต่อท่านเสมอแต่ยังไม่มีเบอร์โทรศัพท์ของท่านส่วนที่นักวิชาการออกมาระบุว่านางสาวยิ่งลักษณ์อาจเดินทางกลับไทยภายในปีนี้นายอนุทินกล่าวว่าตนยังไม่ได้ศึกษาในรายละเอียดแต่อะไรที่ทำแล้วไม่ผิดกฎหมายไม่มีใครเดือดร้อนถ้าเราได้ยินได้ฟังมาก็โอเคส่วนไหนไม่ผิดกฎหมายเราก็ยินดีชื่นชมเพราะเป็นคนรู้จักกันตนไม่ชอบเห็นใครมีความทุกข์อยู่แล้วเมื่อถามกรณีมีกระแสข่าวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปไหว้บรรพบุรุษที่จังหวัดเชียงใหม่ช่วงเดียวกับที่นายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่นายอนุทินปฏิเสธการตอบคำถามโดยกล่าวสั้นๆเพียงว่าพอแล้วจะรีบเข้าร่วมประชุมผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันนี้วันที่6มีนาคมนายอนุทินเป็นประธานการประชุมบูรณาการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2. ซึ่งจะเป็นการประชุมหารือก่อนที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่จังหวัดพะเยาในวันที่19มีนาคมนี้แม่ปุ้ย TPN ตอบแล้วปลด TK จากพิธีกร MUT ไหมยันไม่ได้ฟังเสียงโซเชียลอย่างเดียวแม่ปุ้ยตอบแล้วเสียงเรียกร้องแฟนนางงามปมลือเตรียมปลด TK จากพิธีกร MUT ให้กำลังใจพลังหญิงเตะสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตท่ามกลางกระแสเสียงเรียกร้องจากแฟนนางงามให้ปลด TK ปิยวัฒน์เข็มเพชรออกจากตำแหน่งพิธีกรเวที Miss Universe Thailand MUT จากกรณีปมดราม่าหลังเลิกรากับอดีตภรรยานางแบบโยเกิร์ตณัฐชาล่าสุดวันที่6มีนาคม67ปุ้ยปิยาพรแสนโกสิกหรือแม่ปุ้ย TPN ในฐานะผู้ถือลิขสิทธิ์เวที Miss Universe Thailand ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้หลังมาร่วมงานแถลงข่าวและการเปิดตัวกิจกรรมเพอร์อวอร์ด UNFPA Thailand 2024ประชากรหญิงผู้สร้างแรงบันดาลใจณห้องประชุมอาคารองค์การสหประชาชาติถนนราชดำเนินนอกหลังจากที่แม่ปุ้ยได้โพสต์ให้กำลังใจฝ่ายหญิงโยเกิร์ตพร้อมตอบปมจะปลด TK จากตำแหน่งพิธีกร MUT หรือไม่การจะหย่าร้างกันสำหรับแม่ปุ้ยเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นกับใครก็ได้แต่สิ่งที่ให้กำลังใจเขามันก็ต้องมาดูในมูลเหตุว่ามันมีอะไรไม่ธรรมดาไหมถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาก็อยากจะให้พลังใจในฐานะเป็นผู้หญิงด้วยกันโดยส่วนตัวสนิทกับโยเกิร์ตไหมสนิทกับน้องผู้ชาย TK มากกว่าที่เห็นกันมาก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีนะเขาไม่ได้เป็นคนไม่ดีมันคนละส่วนกันแต่เราก็ต้องดูด้วยว่าบรรทัดฐานหรือข้อเท็จจริงในประเด็นทางสังคมมันเป็นยังไงอันนั้นต่างหากที่เราจะมองมีชาวเน็ตไปคอมเมนต์อยากให้ MUT เปลี่ยนพิธีกรกระแสที่ให้กำลังใจน้องผู้หญิงเยอะมากแม่ปุ้ยยังไม่ได้มีโอกาสว่างพูดคุยกันเลยจริงๆน้องผู้ชายเขาก็ปฏิบัติหน้าที่มาด้วยดีตลอดเขาเป็นคนเก่งมากเอาอยู่คุมเวทีอยู่เป็นคนที่มีศักยภาพในการทำงานสูงมาก
มีความรับผิดชอบเรื่องงานสูงมากแต่บางครั้งกระแสหรือว่าบรรทัดฐานทางสังคมมันก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันที่เราจะต้องพิจารณาณตอนนี้มันก็มีผลกระทบเพราะไม่ว่าจะเป็น Facebook ส่วนตัวของแม่ปุ้ยเองหรือเพจของบริษัทมันเยอะมัน 100% มากๆก็มีแฟนคลับหลายคนโทรมาเลยอยากให้ปลดใช่มีเสียงเรียกร้องอยากให้ลองพิจารณาทบทวนตรงนี้เพราะมันเป็นเรื่องไม่ปกติก็มีพูดคุยในองค์กรเหมือนกันค่ะถามว่ามีแนวโน้มจะเปลี่ยนพิธีกรไหมก็มีนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องให้เกียรติน้องผู้ชายด้วยเพราะยังไม่ได้พูดคุยอะไรกับเขาเลยสิ่งที่มันปรากฏออกไปในข่าวเราก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยกับใครเลยเราต้องมองตรงนี้เรื่องส่วนตัวของทั้งคู่เป็นสิ่งที่เราไม่ก้าวล่วงอยู่แล้วแต่ตอนนี้นับจากนี้ไปก็ต้องพูดคุยกันว่าทิศทางจะเป็นยังไงกระแสจะเป็นยังไงยังไม่ได้ตัดสินใจณจุดนั้นแต่เรื่องการทำงานเขาไม่เคยมีจุดบกพร่องเลยแต่ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ในฐานะเป็นหัวหน้าผู้หญิงคนหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้เราต้องพิจารณาหลายเรื่องเรื่องนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเปราะบางมากจะต้องรอการพูดคุยค่ะมีแฟนนางงามยื่นเรฟเฟอเรนซ์แล้วว่าใครจะสามารถแทนได้ก็มีการพูดคุยกันในบริษัทเหมือนกันรอติดตามแล้วกันว่าทิศทางจะเป็นยังไงแต่อย่าลืมนะคะแม่ปุ้ยบอกตรงนี้ว่าแม่ปุ้ยเป็นพลังใจให้กับผู้หญิงทุกคนรวมทั้งน้องๆ LGBTQ บวกด้วยเรารู้ว่าทุกคนไม่ได้ใช้ชีวิตง่ายบางทีเราก็เหนื่อยท้อกับสิ่งที่เราอาจจะถูกด้อยค่าหรือถูกกดทับแต่วันนี้แม่ปุ้ยอยากจะให้กำลังใจทุกคนอย่าให้ใครมากดทับเราอะไรไม่ดีเตะออกไปจากหัวใจออกจากชีวิตเราค่ะวันรุ่งขึ้นฟ้าหลังฝนแม่ปุ้ยเชื่อว่ามันสดใสเสมอเพียงแค่เราทำหัวใจตัวเองให้เข้มแข็งสิ่งดีๆมันจะเข้ามาแน่นอนค่ะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนว่ามีสิ่งที่ต้องแลกด้วยแม่ปุ้ยไม่ได้ฟังเสียงเชียร์ในโซเชียลอย่างเดียวเพราะคุณไม่รู้หรอกว่าการที่คนคนหนึ่งมายืนเป็นพิธีกรแล้วคุมทั้งเวทีมันเป็นเรื่องใหญ่มากเอาอยู่ไหมทุกคนเชียร์หมดเกิดใครคนนั้นขึ้นมาทำแล้วเขาเอาไม่อยู่ก็รุมสาบรุมด่าเขาแล้วที่สำคัญในเวทีของแม่ปุ้ยเองทุกคนได้ประจักษ์แก่สายตาแล้วตลอดทุกปีที่ผ่านมาเขาเอาอยู่ทำได้ดีบางครั้งมันก็เป็นสิ่งที่แม่ปุ้ยจะตอบตรงนี้ไม่ได้เปลี่ยนไม่เปลี่ยนทันทีทุกอย่างอยู่ที่ภายหลังการพูดคุยก่อนเรื่องราวมันเป็นอะไรยังไงลำบากใจไหมก็ไม่ลำบากใจหรอกค่ะถ้าเรามีสแตนดาร์ดมีบรรทัดฐานที่ถูกต้องอยู่ในหัวใจตัดอคติอันอื่นออกแล้วก็มาดูว่าความถูกต้องเป็นยังไงการที่มายืนอยู่ตรงนี้มันจะเหมือนเป็นการสนับสนุนในเรื่องที่มันอาจจะไม่ถูกต้องในความรู้สึกของสังคมหรือในบรรทัดฐานของสังคมหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องที่แม่ปุ้ยต้องพิจารณามันมีหลายปัจจัยค่ะ เปิดวาร์ปพี่คนสวยยืนเด่นแบบห้องๆหลังเหตุปะทะเดือดกลางสุขุมวิทจอสะอึ้งจึ้งเกินคุณนะเปิดวาร์ปพี่คนสวยยืนเด่นแบบห้องๆหลังเหตุปะทะเดือดกระเทยไทยกระเทยปีนกลางสุขุมวิท11จนคนแห่หาวาร์ปเปิดตำนานแบบใหม่แบบสับกับศึกกู้ชาติกระเทยไทย VS กระเทยฟิลิปปินส์จัดเต็ม10ชั่วโมงที่เพื่อนพ้องน้องที่ชาว LGBTQ บวกแห่งประเทศไทยไม่มีใครยอมทนกับการที่คนในประเทศโดนรุมทำร้าย20-4พร้อมถูกชิงทรัพย์จนคนแห่แซวว่าวันที่4มีนาคมเป็นวันกระเทยผ่านศึกเลยทีเดียวกลายเป็นกระแสไวรัลที่มาพร้อมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสุขุมวิท11เกิดการรวมตัวของเหล่าพี่สาวน้องสาวกระเทยไทยยืนรอหน้าโรงแรมเพียบจนเกิดภาพแชร์ว่อนโซเชียลพร้อมกันนี้ชาวเน็ตสังเกตเห็นตัวมัมผมบลอนยืนเสยผมอยู่ในภาพจึงแห่ชมว่าสวยห้องมากและเด่นสุดในสุขุมวิทงานนี้ทำเอาคนแห่ขอวาร์ปพี่สาวคนสวยกันเพียบ
จนล่าสุดชาวโซเชียลตายเหี่ยวแอบเห็นอินสตาแกรมส่วนตัวของพี่สาวคนนี้ที่มีชื่อว่าปินเคียฟ็อกซี่เรียกได้ว่าเห็นข้างๆก็จอสะอึ้งแล้วเห็นหน้าเต็มๆก็แบบว่าสวยฉ่ำห้องเกินอีกทั้งเธอยังระบุว่าวันที่4มีนาคมไม่ข่มเหงรังแกและให้การเคารพเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสุขุมวิท11กระเทยฟิลิปปินส์ร้องไห้วอนช่วยเพื่อนๆ เจอชาวเน็ตตินถามสำนึกผิดทีหลังเหรอเปิดคลิปต้นเรื่องวันกระเทยผ่านศึกเพื่อนเผยชนวน20-4ก่อนลุกฮือสุขุมวิท11เปิดไทม์ไลน์เดือดกระเทยไทย VS กระเทยฟิลิปปินส์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมสุขุมวิท11เจรจาวุ่นกอบกู้กระเทยไทยปิงลี่เฟมัสก็มาร่วมขบวนนับพันหลังที่น้องกระเทยโดนรุม20-2พจน์อานนท์จัดให้รับสมัครด่วนกระเทย50คนถ่ายเพิ่มหอแต๋วแตกแหกสุขุมวิทเกินต้านกระเทยไทยโดดฝ่าวงล้อมตำรวจรุมทุบกระเทยปีนแตกยับก่อนหิ้วไปโรงพักวันกระเทยผ่านศึกกระเทยไทยหลายร้อยรอเจอกระเทยฟิลิปปินส์หลังรุมตบชิงทรัพย์กระเทยไทยสู้ไม่ถอยปักหลักหน้าโรงแรมกระเทยปีนกลัวโดนหยุ่มไม่ยอมออกมา